ครูจะชวนเปลี่ยนศัพท์อัพแฟน IELTS Writing สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ได้คะแนน IELTS Writing น้อยก็เพราะว่าคำศัพท์ที่เราใช้อาจยังไม่เหมาะสมหากเราเลือกใช้คำให้ดูเป็นทางการและเป็นภาษาเชิงวิชาการมากขึ้นก็จะสามารถเพิ่มคะแนน IELTS Part Writing ของเราให้สูงขึ้นได้ไม่ยากค่ะลองมาดูบทความนี้กันค่ะสังเกตคำที่ครูเจฟไฮไลท์ไว้ให้ค่ะคำเหล่านี้เราสามารถปรับและเปลี่ยนให้เป็นคำที่เป็นเชิงวิชาการมากขึ้นได้ยังไงลองดูคำแรกกันค่ะ I think that สามารถเปลี่ยนเป็น It is true to say that คำที่สองค่ะ An important role สามารถเปลี่ยนเป็น A significant role และ People คำง่ายๆแต่เราสามารถเปลี่ยนเป็น Citizens อีกหนึ่งคำค่ะคำว่า Good ซึ่งเป็นคำที่เราใช้กันติดปากเนาะแต่เราสามารถเปลี่ยนเป็น efficient เห็นไหมคะความหมายเดียวกันเลยและอีกหนึ่งจุดที่สำคัญค่ะคำว่า and ถ้าจำกันได้ครูเจฟเคยสอนว่าคำว่า and ไม่ควรใช้ในการขึ้นต้นประโยคที่เป็นการเขียนเชิงวิชาการเราก็จึงควรเปลี่ยนเป็น in addition คำต่อมาค่ะคำว่า keep เราสามารถเปลี่ยนเป็น maintain และ x ตัวย่อแบบนี้เราไม่ใช้นะคะเราต้องเขียนเต็มๆค่ะให้เป็นคำว่า such as อีกหนึ่งคำนะคำว่า get ให้เปลี่ยนเป็น encourage และ bringing to เป็น leading to และคำสุดท้ายค่ะ people's health สามารถเปลี่ยนเป็น individual's health เห็นไหมคะแค่เปลี่ยนศัพท์ง่ายๆนิดเดียวเองคะแนน IELTS ของเราใน Part Writing ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะคอร์สครูเจี๊ยบ IELTS ออนไลน์ติวครบทั้ง4ทักษะ Writing สอนเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบและ Pattern งานเขียนพร้อมใช้ Reading เทคนิคหา Keyword ล็อกแปลเท่าที่จำเป็นทำข้อสอบได้ทันเวลา Listening เทคนิคจับ Keywordเพื่อหาจุดโฟกัสให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง Speaking เทคนิคเพิ่มไอเดียในการตอบคำถามและพูดขยายประเด็นอย่างไรให้ได้คะแนนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ opendurian.com/IELTS_fullcourse IELTS ไม่ยากแต่ต้องติวค่ะ